รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสท้อมเฮ้ยถือเป็นไรอ่ะพอมันแห้งกระดกลำบากเสื้อมันฟิตสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแบบนี้ทาง Workpoint ช่อง23ทุกๆสัปดาห์ที่เราเจอกันเนี่ยนะคะจะมีวัตถุดิบหลักหนึ่งอย่างครับอาจารย์นี่ศักดิ์จะเอาวัตถุดิบหลักไปทำหนึ่งเมนูนานาและเท็ดดี้จะเอาวัตถุดิบตัวเดียวกันไปทำอีกหนึ่งเมนูค่ะคุณผู้ชมซึ่งน่าทานน่ากินน่าอร่อยทั้งสองเมนูเลยเพราะฉะนั้นต้องมาลุ้นนะวัตถุดิบวันนี้มันเป็นสิ่งที่เราพอใจแล้วอยากกินอยู่หรือเปล่าเปิดเลยนะเปิดเลยเปิดเลยมาเปิดหนึ่งสองสามปั๊บเจื่อยๆอ่ะคือเป็นหนึ่งในเมนูที่ลูกคนจีนแบบพวกเราจะต้องเจอกันบ่อยอันนี้คือไชโป้ครับตายแล้วไชโป้สับเจียวไข่เหรอสักคู่ไส้หมูเหรอโอ้ยตายแล้วเป็นอะไรที่ไม่ได้อยากกินเลยอ่ะแต่ก็ยังดีนะรุ่นเรายังรู้จักไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่สิเขาจะเอาไปทำอะไรกินนะแต่ของเราอ่ะมีแล้วอยู่ในไอเดียไชโป้จะเป็นวัตถุดิบที่แทรกอยู่ในอาหารหลายๆตัวบางอย่างก็คิดไม่ถึงบางอย่างก็ไม่รู้ว่าใส่ด้วยเหรอใช่ไหมฮะใช่อย่างเช่นสาคูไส้หมูเนี่ยตอนเด็กๆคิดว่าเป็นหมูล้วนจะผัดกับน้ำตาลโอ้โหเนี่ยเนื้อหมูล้วนเนื้อหมูพอโตขึ้นมาเอ๊ะทำไมพอเคี้ยวปุ๊บมันไม่กรอบแกรบกรอบแกรบนะกรอบแกรบกรอบแกรบนะก็ใส่ไชโป้อ่ะไหนๆพูดถึงสาคูไส้หมูแล้วแต่วันนี้พวกเราจะไม่ทำสาคูไส้หมูครับเราจะเอาไชโป้เนี่ยค่ะมาทำเป็นสาคูไส้มังสวิรัติกันท้อมเฮ้ยถือเป็นไรอ่ะเอาละครับสาคูไส้มังสวิรัตินะครับขั้นตอนการทำยังไงครับเริ่มจากการผัดไส้มังสวิรัติก่อนเพราะว่าเวลาทำสาคูก็ต้องทำไส้ปั้นเป็นก้อนแล้วค่อยเอาสาคูมาหุ้มอ๋อแล้วต้องรอจนแบบผัดไส้พอไส้เย็นแล้วค่อยปั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมาใช้เวลานิดนึงนะครับอ่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะกระทะเริ่มร้อนจากนั้นเติมรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกแล้วลงไปอันนี้เขาเรียกว่าสามเกลือเงียบเชียวที่ยังจะขยี้อีกรอบแต่ก่อนแล้วค่อยนั่นก็ได้วันนี้เราจะทำมะระผัดไข่แล้วก็ใส่ไชโป้ตามโจทย์ที่บอกมาไชโป้วัยรุ่นไม่น่าจะกินคงป่านนี้โอ๊ตคิดกันหัวแตกไปแล้วและยิ่งมาเจอมะระของฉันเขาเมินแต่รุ่นนี้มองเต็มตาแล้วก็รู้ดีว่ามีประโยชน์ด้วยมะระเมื่อจัดการซอยเล็กๆเสร็จแล้วใส่เกลือแล้วก็จัดการขยำซะคุณผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อลดความขมขยำจนกระทั่งมะระเนี่ยนิ่มเลยนะคุณผู้ชมพอมะระเริ่มนิ่มสีมันจากเขียวขุ่นๆจะเป็นเขียวใสๆนะเนี่ยแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอามาใส่กระชอนจัดการล้างซะยกล้างเอาเกลือออกซาวซะให้หมดเกลือเนี่ยรับรองได้มะระจากขมๆนะจะเป็นหวานหวานแล้วผัดกับไชโป้นะมันจะหอมหอมพอกินคำแรกนะจะรู้เลยว่าอร่อยอร่อยพอกินเสร็จนะลุงก็จะคิดถึงคนทำโอ้ยทำไมกินเก่งโอ้ดีจริงๆอ่ะจัดการเรียบร้อยเดี๋ยวตั้งเตามาดูหน้าตามะระเซนี่เห็นไหมน่ากินมากใสๆแบบเนี้ยไม่ขมพอ3เกลือหอมแล้วใส่หอมแดงลงไปค่ะเวลาเขาสุกแล้วเขาจะหวานแล้วก็หอมมากจากนั้นใส่เห็ดหอมสดลงไปเห็ดหูหนูแล้วก็ไชโป้ค่ะนานาจะผัดเห็ดกับไชโป้จนกระทั่งส่วนผสมของเขาแห้งเลยนี่ก็แห้งแล้วหมายถึงเขาเออนะจะแคมว่าอะไรเดียวนั่นแหละฟุบอะฟุบแล้วแห้งคือหลายคนเห็นว่าผัดแบบนี้ยังแห้งๆอยู่เลย
ก็อย่างที่เจ๊บอกเมื่อกี้เดี๋ยวตัวเห็ดพอสุกจะมีน้ำออกมาใช่ค่ะใช่ไหมฮะแล้วพอสุกปุ๊บมันก็จะฟุบลงแล้วเราก็ต้องผัดให้เขาแห้งนอกเหนือจากเห็ดถ้าเราจะทำมังสวิรัตใช้อย่างอื่นได้ไหมฮะถามเป็นไอเดียเฉยๆเราว่าสูตรนี้อร่อยลองเอาไปใช้กันดูใช่เท็ดดี้อยากใส่อะไรถั่วไหมพวกรวมถั่วรวมแบบทางแกพืชก็น่าจะอร่อยนะน่าจะได้ใช่ไหมครับหรือบางคนบอกว่าถ้าอยากจะทำสูตรนี้เป็นเจขึ้นมาล่ะไม่ใส่กระเทียมตัดกระเทียมออกก็ได้เลยใช่ไหมฮะใช่น่าจะอร่อยนะเป็นไอเดียสร้างอาชีพตอนช่วงเทศกาลกินเจได้เลยแล้วน้ำมันกระเทียมเจียวพวกกระเทียมเจียวเราจะใช้อะไรแทนใช้น้ำมันน้ำมันใช้โป๊ก็ได้นะโป๊เอาไปเจียวก็ได้นะครับอย่างเงี้ยคุณให้ผมถามตอบแบบเนี้ยเนี่ยความรู้ที่คุณสะสมเนี่ยคุณจะได้ปล่อยออกมาบ้างพอเห็ดของเรากับใช้โป๊เริ่มฟุบแล้วเนี่ยนะคะเราจะเริ่มปรุงรสเขาหวานนิดนึงอย่าตกใจนะมีน้ำตาลปี๊บกับซีอิ๊วขาวค่ะพอมันแห้งกระดกลำบากเสื้อมันปิดอ่ะจากนั้นใส่ถั่วลิสงคั่วบุบหยาบอันเนี้ยสังเกตว่าส่วนผสมเนี่ยมันจะแฉะๆหน่อยพอใส่ถั่วลิสงเข้าไปเขาจะดูดความชื้นออกแต่ว่าพอใส่ถั่วลิสงเสร็จแล้วอ่ะบอกคุณผู้ชมเลยว่าส่วนผสมเขายังแยกกันถ้าอยากให้ส่วนผสมเข้ากันดีเกาะกันเป็นก้อนเนี่ยนะคะเราใช้แป้งข้าวโพดผสมน้ำใส่ลงไปด้วยนี่จะเป็นเคล็ดลับให้ไส้ของเราเนี่ยนะคะเกาะติดกันปั้นง่ายหลังจากผัดจนเรียบร้อยแล้วแป้งของเราสุกดีแล้วเนี่ยนะคะเราพักทิ้งไว้จนเย็นแล้วปั้นแบ่งเป็นก้อนๆใหญ่เล็กตามต้องการแต่แนะนำให้ปั้นก้อนเท่าๆกันเพราะจะได้สุกเท่ากันเวลานึ่งสาคูจะนึ่งง่ายๆตัวนานาเองจะใช้สกู๊ปไอศกรีมอันเล็กเนี่ยนะคะสกู๊ปออกมาเป็นชิ้นๆๆๆๆอ้าวไฟไม่ติดอาจารย์ยังไม่ได้กดหรอโง่แต่ก็ยังดีกว่าเทไก่ทิ้งช่วง Crispy and Healthy กลับอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปูจ๋าใส่หมูสับลงในภาชนะตามด้วยกุ้งสับเนื้อปูนึ่งสุกเครื่องปรุงรสสูตรเผ็ดและไข่ไก่คลุกให้เข้ากันใส่ส่วนผสมที่ได้ลงในกระดองปูจากนั้นวางลงในรังถึงนำไปนึ่งประมาณ15นาทีจุ่มปูจ๋านึ่งกับแป้งทอดกรอบ2 in 1 Hot and Spicy กระเทียมพริกไทยตราโกกิเฉพาะด้านหน้านำขึ้นชุบไข่ไก่ตีพอแตกตักขึ้นคลุกเกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเกรียมไว้ใช้ไฟแรงจนสุกเหลืองสวยจากนั้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูจ๋า